อนองุ่นเปรี้ยวข้าคือสุนัขจิ้งจอกที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าแห่งนี้เพราะข้ากินได้ทุกอย่างดูนั่นสิพวงองุ่นละเป็นครั้งแรกที่ข้าเพิ่งเคยพบข้าจะเด็ดมันฮะก็แค่องุ่นพวงเดียวข้าไม่คิดว่ามันจะหวานหอมขนาดนั้นหรอกนะรสชาติคงเปรี้ยวจนทนกินไม่ได้แน่หากความจริงแล้วองุ่นพวกนี้กลับอร่อยมากน่าเสียดายที่สุนัขจิ้งจอกตัดสินไปก่อนแล้วว่ามันเปรี้ยวไม่อร่อยไม่หวานจึงเป็นที่มาของสำนวนองุ่นเปรี้ยวที่มีที่มาจากนิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นนั่นเองหมายถึงสิ่งใดที่ตนต้องการแต่ไม่สามารถครอบครองได้ก็ตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีเช่นเขาว่าบ้านหลังเนี้ยใหญ่โตเกินไปจึงไม่ซื้อที่แท้ก็เป็นองุ่นเปรี้ยวสำหรับเขาจ้ะถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ให้ตายยังไงก็จะกินให้ได้เรื่องกินเรื่องใหญ่แค่หาทางเก็บองุ่นไม่ได้ยากเกินฝีมือฉันหรอกนะอย่างนั้นหรอกเหรอจ๊ะแต่เพราะว่าก้าวแต้มกำลังพูดอวดนี่แหละองุ่นพวกนี้อร่อยมากเลยพวกเราก็เลยกินหมดแล้วล่ะจ้าฮะอะไรกันพวกเธอกินหมดเลยเหรอนี่ขายออกมาเลยนะเอาคืนมาสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องนิทานซะแล้วล่ะเป็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกโมโหหิวให้หนีเร็วไม่ไปแล้วสุนัขจิ้งจอกฉันจะเป็นแมวที่ได้ฟัดพวกเธอเองหาแมวรอด้วยแซ่เฮ้ยรอด้วยรอ